ับพี่น้องสุดเช้าวันนี้นะครับกับรอบนมัสการที่เราเชื่อว่าการทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่เต็มอยู่แล้วที่นี่เห็นไหมครับเราไม่รู้ว่าเราเจออะไรมาระหว่างสัปดาห์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วจนมาถึงวันนี้แต่เราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีเวลาให้กับเราเสมอและเช่นเดียวกันเช้าวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่พระองค์มีเวลาให้กับเราด้วยในพระเจ้าเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเวลาจากพระองค์แล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนเด็กที่ยืนเฝ้าหน้าประตูเพื่อรอดักแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่รอคอยเราเข้าไปหาแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่เข้ามาหาเราด้วยเพราะนั้นเช้าวันนี้เราอธิษฐานขอที่เราเองนั้นจะเป็นคนนั้นที่เข้าใจจริงๆว่าการที่พระเจ้าจะเข้ามาหาเราแล้วเราสัมผัสได้เนี่ยเป็นยังไงให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเช้าวันนี้ขอให้เป็นเช้าที่เราเองสามารถสัมผัสได้จริงๆถึงการมาของพระองค์สัมผัสได้จริงถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์สัมผัสได้จริงๆถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ที่เป็นเหมือนอนุภาพแห่งความบริสุทธิ์ที่ขับเคลื่อนเข้ามาพระเจ้าจนเราสามารถสัมผัสได้ในฝ่ายกายภาพจนเราสามารถสัมผัสได้เหมือนที่เราสัมผัสอากาศพระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรเราในเช้าวันนี้พระองค์ให้เป็นเช่นนั้นพระเจ้าเราขอการเริ่มต้นด้วยความสดใหม่ขอการเริ่มต้นด้วยความสดชื่นขอการเริ่มต้นด้วยหัวใจที่กระตือรือร้นพระเจ้าเช้าวันนี้เราต้องการอย่างนั้นพี่น้องเราลุกขึ้นยืนครับรับเอาจากพระองค์สิ่งที่พระองค์กำลังจะเทลงและที่นี่คือที่แห่งการทรงสถิตของพระเจ้าที่นี่คือพระนิเวศของพระเจ้าที่นี่คือคริสตจักรของพระองค์พระเจ้าเราขอยกที่นี่แด่พระองค์และให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ครอบครองพระเจ้าเราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละคนที่อยู่เคียงข้างเราพระเจ้าแต่วันนี้เราขอเป็นหนึ่งเดียวกันกับเขาในการที่เราจะรับเอาทุกสิ่งจากพระองค์ที่พระองค์อยู่กับเราที่นี่พระองค์เจ้าเราไม่เคยขาดสิ่งใดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงที่บริบูรณ์ทุกสิ่งความสัพพัญญูและรอบรู้ของพระองค์นั้นไม่เคยน้อยลงจากชีวิตของเราพระเจ้าเราแทบไม่ต้องอธิษฐานสิ่งใดแต่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงรับรู้พระองค์เจ้าเราขอรับเอาทุกอย่างแล้วเราขอยกหัวใจเราตอบพระองค์พระเจ้าลื้อค้นหัวใจของเราในเช้าวันใหม่นี้ลื้อค้นจิตวิญญาณของเราในเช้าวันใหม่นี้พระองค์เจ้าเพื่อไม่มีสิ่งใดเลยที่ซ่อนไว้ต่อพระองค์ไม่มีสิ่งใดเลยซ่อนไว้จากพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเลยที่ปิดบังพระองค์ได้พระเจ้าในสิ่งต่างๆวันนี้ตลอดทั้งวันพระองค์จะเป็นพระเจ้าผู้ทรงค้นพบในทุกหัวใจของเราแล้วพระองค์จะเป็นพระเจ้าผู้ทรงตอบคำถามในหัวใจของเราด้วยเช่นเดียวกันพระเจ้าขอให้เช้าวันนี้เราเริ่มต้นที่จะเข้ามารับเอาทุกสิ่งจากพระองค์รับเอาทุกอย่างจากพระองค์พระเจ้าสรรเสริญพระองค์
ในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้าดีกว่าในสวรรค์นั้นเป็น
ระเจ้าเราขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้ที่นี่เป็นอย่างนั้นในสวรรค์มีความชื่นชมยินดีอย่างไรพระเจ้าเราขอรับความชื่นชมยินดีแบบนั้นที่นี่พระเจ้าในสวรรค์ไม่มีการเจ็บป่วยอย่างไรพระเจ้าเราขอที่นี่ทุกคนจะไม่เจ็บป่วยเลยพระเจ้าเราจึงขอนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงของพระองค์ฮาเลลูยาก่อนที่จะเข้าสู่ต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะแบ่งปันสิ่งหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่ดาวิดได้สอบแสวงหาพระองค์ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในกษัตริย์ดาวิดได้อธิบายในพระวจนะข้อนี้ในพระธรรมสดีบทที่27ข้อที่4บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะสอบแสวงหาเสมอคือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้า
และเพื่อจะพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์สิ่งที่ดาวิดได้มีความหิวกระหายกับพระเจ้าก็คือดาวิดอยากได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ดาวิดได้พบกับพระองค์ได้อยู่ในความงดงามของพระเจ้าอยากให้เราคาดหวังในเช้าวันนี้ว่าที่เราจะได้เผชิญหน้ากับพระองค์ได้อยู่ในความงดงามของพระองค์ได้พิจารณาในความงามของพระเจ้าพระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายจะได้พบพระพักของพระองค์พระเจ้าดึงเราเข้าใกล้พระองค์ขอดึงเราเข้าใกล้ที่เราจะได้รู้จักพระองค์มากขึ้นพระเจ้าเราอยากเข้าใจพระองค์เหมือนกับกษัตริย์ดาวิดได้สอบแสวงหาพระองค์นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราฉันต้องการมากกว่าก่อนเมื่อพบความรักพระองค์ยิ่งต้องการมากกว่าก่อนต้องการมากกว่าก่อนฉันต้องการมากกว่าก่อนเมื่อพบความรักพระองค์ยิ่งต้องการมากกว่าก่อนไม่ต้องการไปไกลฉันไม่ต้องการไปไกลจากหน้าพระพักพระองค์ฉันไม่ต้องการไปไกลและไม่ต้องการไปไกลฉันไม่ต้องการไปไกลจากหน้าพระพักพระองค์ฉันไม่ต้องการไปไกลฉันต้องการยังอยู่ใกล้พระยังอยู่ใกล้พระไทยไม่มีสิ่งไหนเหมือนรักพระองค์ไม่มีสิ่งไหนเหมือนรักพระองค์ฉันต้องการยังอยู่ใกล้พระองค์ฉันต้องอยู่ใกล้พระไทยไม่มีสิ่งไหนเหมือนรักพระองค์ไม่มีสิ่งไหนเหมือนรักพระองค์
ฉันรักพระเยซูฉันรักพระเยซูสิ่งโI love you. Sing holy. Sing holy.
ฉันต้องการยังอยู่ใกล้เธอไทยไม่มีสิ่งไหนเหมือนรักพระองค์ไม่มีสิ่งไหนเหมือนรักพระองค์ฉันต้องการยังอยู่ใกล้พระองค์ฉันต้องการเพียงอยู่ใกล้พระไทยไม่มีสิ่งไหนเหมือนรักพระองค์ไม่มีสิ่งไหนเหมือนรักพระองค์ไม่มีสิ่งไหนไม่มีสิ่งไหนเหมือนรักพระองค์ไม่มีสิ่งไหนเหมือนรักพระองขอยกพระองค์สุดสูง
ั่วนิรันดร์ข้าเป็นของพระองค์ข้ากราบก้มลงยกพระองค์ขึ้นสูงพระเยซูข้าขอจะทูลด้วยสุดดวงใจทั้งชีวิตนี้และชั่วนิรันดร์ข้าเป็นของพระองค์ข้ากราบก้มลงยกพระองค์ขึ้นสูงพระเยซูข้าขอจะทูลด้วยสุดดวงใจทั้งชีวิตนี้และชั่วนิรันดร์ข้าเป็นของพระองค์ขอยกพระองค์ขอยกพระองค์สุดสูงที่นี้ถวายสรรเสริญและพระสิริพระเจ้าเหนือโลกและฟ้าสวรรค์ผู้ประทานชีวิตข้าใหม่และชั่วนิรันดร์ข้าเป็นของพระองค์ขอยกพระองค์ขอยกพระองค์สุดสูงที่นี้และถวายสรรเสริญและพระสิริพระเจ้าเหนือโลกและฟ้าชั่วนิรันดร์ข้าเป็นของพระองขอถวายเกียรติต่อพระองค์ในเช้านี้พระเจ้าเรารักพระองค์เรารักพระองค์เราต้องการพระองค์มากขึ้นอีกข้ากราบก้มลงยกพระองค์ขึ้นสูงพระเยซูข้าขอเธอทูลด้วยสุดดวงใจทั้งชีวิตนี้ชั่วนิรันดร์ข้าเป็นของพระองค์ข้ากราบก้มลงยกพระองค์ขึ้นสูงพระเยซูข้าขอเธอทูลด้วยสุดดวงใจทั้งชีวิตนี้ชั่วนิรันดร์ข้าเป็นของเขาคู่ใจ
มอเป็นวันสดใสเป็นคืนเดือนชายสมเป็นคนรักถึงสิ้นของชีวิตเป็นความรักตรึงใจส่งเป็นดังลมหายใจสุดที่รักของดวงใจเสมอไปไม่รักฉันขอมอบเธอ
总盼狂热吞在总盼灯笼还在苏提拉克顿在什么白地来先可莫特想可莫等在改平和待有期待是体热空不在什么派你来什么派แล้วเราสัมผัสความรักของพระเจ้าสิครับที่พระองค์กำลังเทลงเหนือสถานที่แห่งนี้เราเชื่อว่านี่คือความรักที่หลายหัวใจกำลังร้องเรียกหาให้เรารับเอาจากพระองค์ที่ความรักนี้จะเป็นความรักที่สมบูรณ์จากพระองค์ในเราThank you.
พระเจ้านมัสการพระเจ้าสัมผัสอย่างนั้นจริงๆว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เทความรักให้กับเราแต่ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเรานั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรักที่จะเกิดขึ้นระหว่างพระองค์กับเราเท่านั้นแต่พระองค์ก็ปรารถนาที่จะให้ความรักของพระองค์ที่มีต่อเราสำแดงผ่านเราไปสู่ผู้คนมากมายเมื่อข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์1เปโตรบทที่4พระคัมภีร์บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้พวกท่านต้องต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่นตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ใช้ของประทานนั้นปฏิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าใครจะพูดก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครจะปฏิบัติก็จงปฏิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทานเพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่งทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนเราเชื่อว่านี่คือลักษณะของการแสดงออกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราไม่เพียงแค่เราได้รับความรักไม่เพียงแค่เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราหรือเราเอาความรักเรารับความรักของพระองค์เข้ามาที่เราบอกว่ามันเป็นความรักตรึงใจมันอาจจะเป็นความรักครั้งแรกที่เราเคยมีกับพระองค์แต่มันก็นานมาแล้วหรือวันนี้อาจจะเป็นวันแรกที่เรารับความรักที่ตรึงใจเข้ามาก็จะเป็นครั้งแรกด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดใน1เปโตรบทที่4บอกว่าให้เรารักซึ่งกันและกันด้วยเพราะเมื่อเรารักซึ่งกันและกันมันกำลังสำแดงออกถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเรามีต่อท่านส่วนตัวพระเจ้าบอกให้เราต้อนรับซึ่งกันและกันพระเจ้าบอกให้เราพูดพระวจนะของพระองค์นี่คือความรักที่แท้จริงที่พระเจ้าต้องการให้เรามีพระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ให้เรารักเพื่อที่เราจะรักตัวเองแล้วจบแค่นั้นข้าพเชื่อว่านี่คือความหมายของคำว่ารักตรึงใจของพระองค์ที่มีในเราในนมัสการนี้นมัสการเพลงนี้อีกครั้งนึงแล้วเราจะเข้าสู่พิธีมหาสนิทเพื่อเราจะเชื่อมต่อความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าเชื่อมต่อเข้าไปใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นเชื่อมต่อจนเราสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เข้าไปลึกซึ้งในคำว่ารักตรึงใจกับพระองค์มากยิ่งขึ้นคุณลบล้างความบาปของฉันซึ่งเป็นทั้งสิ้นทั้งเบื้องต้นและสุดปลายขอมอบวิญญาณความคิดและจิตใจสิ้นของชีวิตสมเป็นความรักตรึงใจสมเป็นดังลมหายใจสุดที่รักของดวงใจเสมอไปฉันขอมอบทั้งใจกายเพื่อได้อยู่ชิดใกล้สุดที่รักของดวงใจเสมอไปไม่นิรันดร์สมเป็นความรักI'm not afraid to be alone.
ักเราขอบคุณที่พระองค์นั้นเป็นฝ่ายที่หยิบยื่นและมอบความรักให้กับเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเป็นคนที่รับความรักได้พระเจ้าและเช้าวันนี้เรายินดีให้ความรักของพระองค์นั้นกระทำทุกสิ่งในหัวใจของเราเรายินดีให้ความรักของพระองค์นั้นติดตรึงแน่นอยู่ในหัวใจของเราเรายินดีให้ความรักของพระองค์นั้นลบล้างเอาทุกความบาดเจ็บออกไปจากหัวใจของเราแล้วเรายินดีให้ความรักของพระองค์นั้นเข้ามาแทนที่ทุกส่วนในหัวใจของเราได้พระเจ้าเราไม่ขอปิดกั้นหัวใจของเราอีกต่อไปต่อพระองค์พระเจ้าพระบิดาเราขอเข้ามาสู่การสัมพันธ์สนิทกับพระองค์เราขอนำหัวใจนำชีวิตนำจิตวิญญาณของเราเข้ามาเชื่อมต่อพระองค์พระเจ้าเราไม่ได้อยู่วันนั้นวันที่พระองค์นั้นถูกตรึงกางเขนพระเจ้าแต่เราอยู่ในวันนี้ที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราพระองค์จึงยอมไว้พระชนบุญกลางเขนเพื่อเราพระเจ้าวันนี้เราขอรับเอาพระองค์เข้ามาไว้ในชีวิตของเราแล้วเราขอรับเอาความเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะเกิดขึ้นระหว่างพระองค์ต่อเราไว้เสมอในชีวิตพี่น้อยเรารับขนมปังในมือของเราที่เล็งถึงพระกายของพระองค์ที่ครั้งนั้นพระองค์ทรงแตกหักลงเพื่อเราและเราจะตระหนักว่าพระองค์ยอมเจ็บปวดเพื่อให้เราหายดีพระองค์ยอมเจ็บปวดเพื่อจะแลกเอาชีวิตของเราไว้ให้เรารับขนมปังนี้ด้วยกันน้ำมังอุ่นนี้เล็งถึงพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกเพื่อเราเพื่อเราจะรับการชำระและเป็นคนที่ถูกเลือกไว้สำหรับพระองค์ผลิตของพระองค์จะชำระเราเพื่อเราจะเป็นคนที่ถูกเลือกไว้เพื่อพระองค์จะรักใช่พระเจ้าเราขอรับเอาน้ำมังอุ่นนี้ที่เล็งถึงผลิตของพระองค์ไว้ในชีวิตของเราแล้วเราจะรับน้ำมังอุ่นนี้ด้วยกันครับ